แล้วตอนนี้นะคะคะแนนก็อยู่กับพี่ท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อซันครับในบอร์ดก็ซันคอร์เตอร์ครับแล้วตอนนี้พี่ซันทำงานเกี่ยวกับอะไรคะในอาชีพบนอินเทอร์เน็ตถ้าบนอินเทอร์เน็ตก็ทำเว็บไซต์เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆก็เป็น developer ก็ใกล้เคียงกันนะครับค่ะแสดงแล้วอันนี้เป็นพาร์ทไทม์หรือเป็นฟูลไทม์ของพี่ถ้าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์ค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรที่กำลังจะทำหรือว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าไอ้ตอนนี้อะไรเซอร์ไพรส์คงไม่มีครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวเยอะมากเยอะมากหลากหลายพอจะบอกได้ไหมคะก็เกี่ยวกับพวกคอนเทนต์หรือว่าเอาจริงๆก็คือผมแบบว่าประมาณว่าอยู่ไม่สุขก็คือนั่งเซิร์ชไปเรื่อยๆแล้วทีนี้จะไปเข้าพวกเว็บที่เป็นนูสคริปต์ก็คือเอาพวกสคริปต์มาแล้วก็มาโค้ดสอบแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆว่าอันนี้สคริปต์เกี่ยววอลเปเปอร์นะทำเว็บวอลเปเปอร์เกมนะก็ทำเว็บเกมก็ทำไปเรื่อยๆเยอะมากเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งคือทำหลากหลายนั่นเองนะคะครับเรื่องนี้เข้ามาใน UNM Board เนี่ยสนิทกับใครมากที่สุดครับพี่สนิทกับใครมากจริงๆก็สนิทกันเยอะครับไม่เกาะตรงกับใครงั้นก็อยากให้พูดถึงเพื่อนในบอร์ดกันละกันค่ะก็เป็นยังไงบ้างรู้จักกันมาดีครับช่วยเหลือกันดีก็มีหลายๆอย่างที่ทำร่วมกันช่วยเหลือกันดีมากเลยเต็มที่แล้วก็โดยเฉพาะพี่คนหนึ่งพี่ต่อสุดยอดครับไปนอนบ้านเข้ามาแล้วดีมากเลยหลุดออกมาแล้วเป็นพี่ต่อเองที่สนิทกันแล้วก็รู้สึกดีว่าเขาเป็นคนที่โอเคที่สุดแล้วพี่ชายที่แบบพี่ชายที่ดีมากใช่ไหมคะดังนี้ฝากถึงคนที่เขาไม่ได้มาสักหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างตัวเองรู้สึกยังไงแล้วก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้มาคนที่ไม่ได้มาก็เสียดายด้วยครับแค่นี้แหละครับสั้นๆเรียกได้ว่าพูดน้อยต่อยหนักนะคะแต่แน่นอนว่าฝีมือของพี่ซันเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนยังไงเราต้องติดตามผลงานของเขากันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจอกับอีกคนหนึ่งที่สุดยอดไม่แพ้กันค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะคะแนนก็อยู่กับจีเนียสคนหนึ่งค่ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะของบอร์ดด้วยเดี๋ยวให้เขาไปแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อโซบักทงครับโซบักทงนี่เป็นชื่อจริงหรือเปล่าคะชื่อจริงครับใครๆก็เรียกใครๆก็เรียกผมว่าโซบักทงไปแล้วครับตอนนี้ค่ะแล้วแปลว่าอะไรคะพอจะบอกได้ไหมคะไม่รู้เลยครับมีสินแสที่แบบนับถือเขาตั้งให้ครับผมเห็นว่ามันชื่อมันฮาๆดีครับก็เลยเอามาตั้งเป็นนิคเนมในบอร์ดตอนนี้ก็เลยกลายเป็นทุกคนก็เลยเรียกผมติดครับว่าเป็นคุณโซคุณโซครับแล้วจริงๆพี่ชื่ออะไรคะชื่อเล่นจริงๆชื่อนนท์ครับงั้นขออนุญาตเรียกพี่นนท์แล้วกันนะคะครับผมค่ะไม่ทราบว่าพี่นนท์ทำงานบนอินเทอร์เน็ตมานานหรือยังคะก็พอสมควรแล้วครับเป็นฟูลไทม์เป็นฟูลไทม์เลยฟูลไทม์ครับทำอย่างอื่นไม่เป็นครับบ้างเอ่ยก็มีทำเว็บอีคอมเมิร์ซครับแล้วก็มีทำเป็นเว็บAdsense AdWords Affiliateค่ะMLM เว็บโป้ก็มีครับนิดหน่อยอย่างนี้พอเดี๋ยวไม่ออกทีวีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ว่าทำหลายอย่างทีเดียวนะคะแล้วนี้คะแนนอยากจะทราบว่าโปรเจกต์สำคัญของพี่นนท์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โปรเจกต์สำคัญนะครับค่ะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับโปรเจกต์สำคัญตอนนี้ก็มีคิดว่าจะทำเป็นเว็บช้อปปิ้งมอลล์นะครับประมาณในปีหน้าว่าจะทำตลาดในไทยก็จะลองทำดูครับเราต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างทีนี้อยากจะทราบว่าความคาดหวังกับโปรเจกต์ที่พี่จะทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเรื่องของความสำเร็จอะค่ะคาดหวังเยอะครับก็ประมาณวางแผนไว้ว่าถ้าประมาณ5ปีจะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นมั้งครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเรียกว่าวิสัยทัศน์นี้กว้างไกลมากๆเลยนะคะแล้วยังอยากทราบว่าในบอร์ดเนี่ยค่ะพี่สนิทกับใครเป็นพิเศษสนิทกับใครเป็นพิเศษสนิทกับทุกคนแหละครับที่เข้ามาทักกับน้องคะแนนก็ด้วยทุกคนเลยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้อยากจะให้พูดถึงเพื่อนๆในบอร์ดนิดนึงว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้น่ารักครับเพื่อนๆในบอร์ดน่ารักกันดีบางคนยังไม่ได้มายังไม่กล้าเข้ามาคุยครับยังเขินๆกันอยู่ครับไม่ได้รู้จักกันไหนสักครู่เดี๋ยวสักพักนึงครับครับใช่ไหมคะแล้วอยากจะให้บอกกับคนที่ไม่ได้มานิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ฝากถึงเขาด้วยค่ะวันนี้ไม่มาไม่ได้มาก็อดกินฟรีนะครับนานๆทีมีโอกาสสักครั้งนึงครับต้องเสียใจด้วยจริงๆครับแล้วอีกสักครู่นึงเนี้ยพี่นนท์จะพาพวกเราไปทานที่ไหนคะก็ร้านไหนวะลืมชื่อไปแล้วอ๋อใต้กงครับเดี๋ยวเราพาคะแนนไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเลี้ยงคะแนนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเลี้ยงเป็นพิเศษเลยครับอ๋อดีมากเลยค่ะเลี้ยงตลอดไปเลยนะคะครับ
วันนี้พอดีภรรยาไม่มาครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันหลังไมค์แล้วนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยบรรยากาศในไร่กาแฟนะคะตรงเอกมัยเนี่ยสุดยอดมากจริงๆแล้วก็มีอัจฉริยะแล้วก็มีจีเนียสหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นี้เราไปเจาะลึกกันเลยค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรสักครู่เดียวค่ะขายได้หมดเลยเอาค่ะแล้วตอนนี้นะคะคะแนนก็อยู่กับพี่อีกท่านนึงค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามีความสามารถหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะครับชื่อยอดนะครับชื่อจริงชื่อยอดยิ่งชุมแสงนจุฬานะครับปกติทำธุรกิจเว็บโฮสติ้งนะครับแล้วก็ได้มารู้จักกับนนท์ก็เลยร่วมกันทำเว็บบอร์ดขึ้นมาเว็บบอร์ดไทย SEO บอร์ดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นนท์เขาเปิดโปรเจกต์ UNM ก็ช่วยเขาด้านเซิร์ฟเวอร์เรื่องสคริปต์อะไรต่างๆบางส่วนนะครับแล้วโปรเจกต์ส่วนตัวของพี่ยอดนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ทำพวกส่วนตัวจะเป็นพวก Amazon ครับ Amazon แล้วก็จะมีอีคอมเมิร์ซนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆตอนนี้จะเน้น Amazon ครับแล้วคิดว่าต่อไปทิศทางของอาชีพที่ทำบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ยอดยังไงคาดว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมหรือว่ามันจะเป็นไปยังไงคือยังไงนะครับในเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่ามันยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆคิดว่าอยากให้ทุกคนลองมาทำดูนะครับไม่มีอะไรยากครับขอให้ลองดูค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงคนที่สนิทในบอร์ดเนี่ยค่ะนอกจากพี่นนท์แล้วมีใครอีกบ้างหรือเปล่าคะในบอร์ดถือว่าก็จะมีคุณเอกนะครับคุณเอกอีเบย์นะครับเขาจะใช้ชื่ออะไรนะ I am Newbie นะค่ะอยากจะให้พูดถึงคุณเอกนิดนึงค่ะว่าคุณเอกเนี่ยจะเหมือนผมนะครับคือจะทำทุกอย่างเลยค่ะคือจับชายเลยใช่ไหมจับชายใช่คือไอเดียเขาดีมากเลยแต่เขาทำเยอะมากเลยซึ่งก็เป็นเหมือนผมไม่อยู่นิ่งคือมีอะไรที่มีใหม่ๆมาตลอดคือละนนท์เขาก็บอกว่าถ้าผมกับเอกเนี่ยโฟกัสไปอย่างจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยคงจะรวยไปแล้วคิดว่าน่าจะรวยนะคะดูจากที่พี่เล่าให้ฟังแล้วคือพี่ก็ทำหลากหลายเหมือนกันไม่รวยเท่าไหร่ครับจริงๆหลักๆรายได้หลักก็คือทำเว็บโฮสติ้งครับแต่ว่าตอนนี้ก็การแข่งขันค่อนข้างสูงใช่แล้วก็ตัดราคากันเยอะก็เลยมาโฟกัสด้านaffiliate แล้วก็อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนี่ดีกว่าแล้วเป็นไงคะหลังจากที่โฟกัสแล้วก็ดีครับก็มีรายได้เพิ่มมาบางส่วนก็คือดีขึ้นตามลำดับดีขึ้นครับครับผมอย่างนี้อยากจะให้ฝากถึงคนที่ไม่ได้มามีตติ้งวันนี้ค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับเข้าไปดูเว็บบอร์ดบ่อยๆจะมีรีวิวของมีตติ้งนะครับครับค่ะยังไงขอบคุณพี่ยอดมากนะคะที่โอกาสแวะพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับความคิดเห็นของชายหนุ่มไฟแรงคนนี้นะคะได้ว่าสุดยอดอีกคนหนึ่งเหมือนกันแหมเสียดายจริงๆถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ป่านนี้รวยไปแล้วค่ะ